แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ23มกราคม2567คลิปนี้เราจะมาอัปเดตที่ดินสปก. 4-01 เปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตร3สิ่งที่เกษตรกรจะต้องนำไปยื่นที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่า3สิ่งนี้มีอะไรบ้างมาอัปเดตกันเช่นเคยนะคะก่อนไปอัปเดตรายละเอียดเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะสปก. 4-01 เปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรจากกรณีที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เปิดให้ผู้ถือครองที่ดินสปก. 4-01 ลงทะเบียนเพื่อยื่นเอกสารสิทธิ์ตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะและได้มอบโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรล็อตแรกไปจำนวน 25,000 รายจากเอกสารสิทธิ์ที่จะได้รับสิทธิ์รวม 2,025,561 ฉบับเนื้อที่รวมทั้งหมดนะคะ 22,079,407 ไร่มาดูการยื่นคำขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรมีด้วยกัน3วิธีนะคะ 1. ยื่นผ่านระบบออนไลน์2. ยื่นหน้าสปก.จังหวัดหรือศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชซึ่งตั้งอยู่สำนักงานเกษตรอำเภอ882แห่งทั่วประเทศ 3. ยื่นผ่านโมบายยูนิตโดยผู้ถือครองที่ดินสามารถไปกรอกเอกสารแจ้งเบอร์ติดต่อกลับที่สปก.ศูนย์ราชการจังหวัดนั้นในวันเวลาราชการของทุกจังหวัดนะคะภายในระยะเวลา5ปีเพื่อดำเนินการเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินกรอกเอกสารเสร็จนำใบตัวจริงสปก. 4-01 กลับรอเวลาเรียกกลับไปเปลี่ยนเป็นใบโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งติดต่อกับสปก.ไว้นะคะเอกสารที่ต้องเตรียมนะคะก็มีสปก. 4-01 ฉบับผู้ถือหรือสำเนาสัญญาเงินกู้ธกส.กรณีกู้เงินธกส.นะคะบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุลถ้าท่านมีนะคะผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอเกษตรกรที่ได้รับอนุญาตให้เขาทำประโยชน์ไม่น้อยกว่า5ปีนะคะวันที่ระเบียบใช้บังคับอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้วันที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีมติอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์นับต่อเนื่องจากคนที่ได้รับอนุญาตครั้งแรกนะคะวันที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีมติอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์นับต่อเนื่องจากคนที่ได้รับอนุญาตครั้งแรกการนับ5ปีสามารถตรวจสอบได้จากหลายช่องทางเช่นรายชื่อที่ประกาศณที่ทำการผู้ปกครองท้องที่วันที่ลงในสปก. 4-01 ฉบับแรกก่อนแบ่งแยกหรือสอบถามได้ที่สปก.จังหวัดนะคะ